ที่แซงเป็นหัวเราะก็เพราะว่าโลกมันตอแหลอีกแล้วกูเลยเกลียดไอ้ดิสรรหามาแต่คำดูหมิ่นทำมาหากินด้วยนะกูเป็นห่วงเกี่ยวอะไรฮะมันเกี่ยวอะไรจะเล่นกับกูต้องเอาให้ตายถ้ากูไม่ตายมึงได้ตายแน่ถ้าไม่มีคนเลวอย่างกูใครเขาจะมองมึงเป็นคนดีล่ะมันเกี่ยวอะไรกันวะก่อนที่มึงจะรู้ตัวว่ากูเป็นเสือมึงก็ตกเป็นเหยื่อของกูก่อนเสือบ้านป้ามึงยืนสองขาถือปืนหรือไงอย่าไปคุยกับป้านไอ้นี่มันหลอนถ้าจะวัดกันกูไม่สนหรอกว่ามึงเป็นใครวัดกันที่ใจไม่ใช่ไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กแต่หนูเป็นไซส์ลายค่ะพี่บางครั้งกูอาจจะล้มแล้วมึงได้ยิ่งใหญ่แต่อย่าให้กูได้กลับมาใหม่กูจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นเนี่ยก็เป็นซะแบบเนี้ยก็เพ้อไปเรื่อยอะเราอะถ้ามึงรักคนที่หน้าตากูขอยอมแพ้แต่ถ้าวัดเรื่องรักแท้กูคือคนนึงที่จะไม่ยอมแพ้ใครอ่ะมันวกกลับมาเรื่องความรักได้ไงวะพอตอนที่กูเป็นคนดีกูก็ถูกทำร้ายแต่พอกูกลายมาเป็นวายร้ายหลายคนก็มองว่ากูเป็นคนเลวอ่ะเดี๋ยววายร้ายก็คือคนเลวมึงเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยไม่ว่าพวกมึงจะมา2หรือ3กูไม่จำเป็นต้องถามเพราะกูวัดได้หมดโอ้โหมึงหยุดเลยตัวเองล่ะไปลุมเขาคำพูดสวยหรูหูลุมตีนมีไม่กี่คนหรอกที่แคร์กูนอกนั้นก็สารแลแนกันทั้งนั้นซาต้าผิดอะไรโอ้นะซาต้าอย่าไปเล่นกับมันนะหนูโลกนกที่มันทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงมันบินไม่สูงนักหรอกกูไม่ได้เป็นนกกูเป็นเทพกูจะทำให้เห็นว่าคนที่ดีที่สุดก็เลวได้ที่สุดเช่นกันเดี๋ยวสต๊อปมึงดีก่อนตรงไหนของมึงที่ดีก็บอกแล้วว่าอย่าไปคุยกับมันมันเพ้อมันไม่เต็มไม่ได้อยากเป็นที่รำคาญของใครแต่อยากเป็นกำลังใจของใครบางคนเกี่ยวอะไรเกี่ยวยังไงโอ้โหถึงจะชนะไปแต่ก็ไม่มีใครมองว่ากูดีหรอกเอาตรงๆนะการพากย์โจ๊กเกอร์มันเป็นอะไรที่มันเขินอยู่ข้างในอ่ะมันแบบยังไงอ่ะผมต้องเปิดโฮมเปิด Google ดูคำคมโจ๊กเกอร์อ่ะแล้วแบบมันมีคำคมแบบมันเขินอ่ะมันเขินเกินที่จะพากออกไปแต่มันก็ต้องทำอ่ะมันมีอันหนึ่งเธอจะยอมตายเพื่อฉันไหมนั่นมันง่ายไปเธอจะอยู่เพื่อฉันไหมนั่นดีกว่า